สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวนี้เลย จากภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่านะเป็นตัวร้ายที่เป็นคู่ขวัญกับก็อดซิลล่าเลยก็คือเจ้าคิงกิโดร่านะครับคิงนะคิงก็ราชานะคิงกิโดร่าก็คือถ้าเด็กน้อยสมัยเด็กๆเราจะเรียกกันว่าสัตว์ประหลาด3หัว นะฮะถ้าตามชื่อก็สัตว์ประหลาด3หัวนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นคิงกิโดร่านะคิงกิโดร่าเนี่ยมีอายุนะครับประมาณไม่ใช่ตัวนี้นะหมายถึงว่าชื่อของคิงกิโดร่าเนี่ยอายุประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับ41 42ปีนะครับก็เกิดร่วมๆกับยุคโชวะเลยพวกไอ้มดแดงอะนะก็เป็นรายละเอียดงานเป็นงานซอฟต์ไวนิลนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานของปีอะไรเนื่องจากสัตว์ประหลาดในก็อดซิลล่าเนี่ยมันก็จะมีการอีโวมาเรื่อยๆนะครับการออกแบบอะไรก็จะแตกต่างขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้จุดเด่นก็คือการมี3หัวนะครับ3เขานั่นเอง3หัว3เขาด้วยนะแต่เขานี้มันหายเดี๋ยวผมว่าจะใช้อีฟ็อกซี่นะครับมาพอกนะโอเคเดี๋ยวเอาไปวางให้ดูกันก่อนนะครับมันใหญ่ที่วางเลยจะหายากนิดนึงประมาณนี้นะครับตรงนี้ดีกว่ารายละเอียดเนี่ยเกรดเป็นเกรดทำมาได้สมจริงเลยตัวนี้เป็นงานซอฟต์ไบนิลเป็นงานของบันไดนะครับดูรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวขอพี่ก่อนเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยนี่นะครับบันไดปี2001ตัวนี้ผลิตมาปี2001 Make in China นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นถ้าอิงภาพยนตร์ก็น่าจะปี2000นะครับเก๋กามากเลยอ่ะตัวมันใหญ่นะครับก็เทียบกับฝ่ามือผมรายละเอียดดีเทลก็คือมันจะมีจุดข้อต่อนะครับสามารถขยับขาได้ก็หมุนตามนะครับหัวก็หมุนได้ปากแต่ละปากก็จะมีเอกลักษณ์นะคืออ้าปาก2ปากแล้วก็ตัวขวามือผมเนี่ยจะไม่อ้าปากครับรายละเอียดหน้าตาดีเทลนี่คืองานผ่านเวลานะครับปีนี้ปี2018ผลิตปี2001ก็ประมาณ17ปีนะครับงาน17ปีไม่มีคำว่าเหนียวก็จะมีร่องรอยนิดหน่อยเพราะผมใส่ในตู้นะครับรายละเอียดนะเดี๋ยวผมลองบินในฉากดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยเข้ากับฉากบ้านเมืองผม Pacific Rim ให้คิงคิโดร่าบินนะครับนี่เป็นไงล่ะงานผ่านเวลาจากก็อดซิลล่าก็มีข่าวว่าก็อดซิลล่าจะผูกปะทะกับคิงคองใช่ไหมแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเจ้าคิงคิโดร่ามาแจมด้วยนะครับนี่เป็นงานซอฟผมก็เริ่มมีงานพวกนี้เรื่อยๆแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยสะสมเกี่ยวกับพวกก็อดซิลล่าเดี๋ยวว่างๆจะนำมาให้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เอาคิงโดร่ามาให้ดูนะครับคร่าวๆคลิปสั้นๆนะเพราะว่ามันเป็นงานซอฟมันไม่มีอะไรที่ให้ดูเยอะนะครับนอกจากขยับแค่ขาแล้วก็หางก็ถอดได้นี่นะก็จะเป็นลักษณะของซอฟอย่างนี้เลยก็คือตรงกลางมันจะกวงๆก็พูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะเหมือนยางนั่นเองนั่นแหละครับตรงหัวก็ถอดออกมาได้ก็จะเป็นจุกอย่างนี้คืองานมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นชัดกันหรือเปล่าอ่ะก็ใส่คืนได้ตัวนี้ถ้าเกิดมันแข็งไปแล้วก็ใช้ไดเป่าครับมันก็จะอ่อนพวกนี้ก็จะดูแลรักษาก็จะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากนะเพราะว่ามันเป็นบางตัวเนี่ยลงสีไม่ดีมันก็จะเหนียวอย่างเช่นพวกลายพวกซูเปอร์ฮีโร่อย่างมดแดงมดเอ็กนะครับนี่ให้ดูเทียบตัวใหญ่เหลือเกินนะเป็นสัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่านะครับโอเควันนี้เดี๋ยวซิกเก้งทอยไปก่อนนะครับทิ้งไว้ภาพนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ